เหตุคนร้ายไปบุกโจมตีฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่31ชุดคุ้มครองสถานีรถไฟเจาะไอร้องทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1คนครับคือเจ้าหน้าที่ลองเชื่อมโยงดูคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ไปก่อเหตุปาระเบิดใส่มินิบิ๊กซีกับ 7-Eleven ที่เพิ่งเกิดมาด้วยนะคะหลายจุดที่ผ่านมาใช่ค่ะโดยนายอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนายมาฮามะยากีฮายีมะนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโนไทยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสไปตรวจสอบฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่31ตั้งอยู่ด้านข้างแนวเดียวกับสถานีรถไฟเจาะไอร้องหมู่1ในตำบลจวบซึ่งถูกคนร้ายเนี่ยบุกโจมตีในช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มของคืนที่ผ่านมานี่เองทำให้10ตำรวจตรีอัคคพลบัวจันทร์ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าท้องนะคะเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยพบว่าคนร้ายเนี่ยคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมใส่ฐานจำนวน3ลูกด้วยกันลูกที่1คว้างเข้ามาปุ๊บไม่สามารถทำงานแล้วก็ตกคาอยู่บริเวณหลังคาของอาคารแบบน็อกดาวน์ค่ะเจ้าหน้าที่ EOD ต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บกู้เอาไว้ได้ลูกแรกเก็บได้ลูกที่2ไปตกที่บริเวณหลังคากระเบื้องของศาลาฝั่งตรงข้ามอาคารน็อกดาวน์1ที่ใช้สำหรับเป็นที่นั่งรับประทานอาหารของกำลังพลและยังไปตกบริเวณทางเดินภายในฐานห่างจากเพิงศาลานั่งรับประทานอาหารเนี่ยประมาณ10เมตรด้วยกันทั้ง2จุดก็มีเศษซากของชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมตกกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณเลยนะคะนอกจากนี้ที่บริเวณริมถนนด้านขวามือของฐานซึ่งเป็นถนนในหมู่บ้านเขาตัดผ่านขั้นกลางกับบ้านเรือนของประชาชนเจ้าหน้าที่ไปพบสลักนิรภัยของระเบิดค่ะที่คนร้ายเนี่ยดัดแปลงจากท่อ PVC ตกอยู่3อันด้วยกันคนร้ายใช้เป็นที่จุดขว้างใส่ฐานด้วยรวมทั้งมีทั้งรถยนต์หุ้มเกราะ4ประตูของสภ.เจาะไอร้องกรอยกระสุนเนี่ยถูกคนร้ายยิงใส่บริเวณด้านซ้ายมือของฐานซึ่งเป็นแนวเดียวกับรางรถไฟก็โดนคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่ฐานเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอหลักฐานเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลอกกระสุนปืนสงครามอาก้า M16 จำนวนกว่า30ปลอกค่ะดังนั้นก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะคะจากการสอบสวนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนบอกว่าคนร้ายมาไม่ต่ำกว่า10คนแยกกันออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะอาศัยความมืดล่ะค่ะแฝงตัวเข้ามาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของฐานกลุ่มคนร้ายด้านซ้ายมือได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่ฐานและคนร้ายด้านขวามือนะคะเขาก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมคว้างเข้าไปในฐานด้วยทำงานกันเป็นทีมนะคะซ้ายมือยิงขวามือคว้างระเบิดโดยตอนนั้น10ตำรวจตรีอัคพลที่ได้รับบาดเจ็บกำลังวิ่งเข้าประจำจุดเพื่อจะยิงตอบโต้กับคนร้ายแต่ด้วยว่าสภาพแวดล้อมคือมันไม่เอื้ออำนวยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำได้เพียงใช้อาวุธปืนประจำกายเนี่ยยิงข่มขู่ขึ้นฟ้าไปเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายไม่ให้ปีนเข้ามาในฐานได้นะคะโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานเป็นระยะคือมันนานมากนานกว่า30นาทีอะค่ะอยู่แบบนั้นนะคะจนกระทั่งกลุ่มคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินทางมาสนับสนุนคือซึ่งเป็นสภ.เจาะไอร้องก็เลยได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะล่าถอยไปสุดท้ายก็สงบลงภายในเวลาประมาณสัก 40-50 นาทีนะคะแหล่งข่าวความมั่นคงได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เอาระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ในร้านสะดวกซื้อร้านมินิบิ๊กซีรวมถึง 7-Eleven สาขาเจาะไอร้องค่ะจำได้ไหมคะ17สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการปฏิบัติการหลายจุด11จุดพร้อมกัน3จังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณแถวๆนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงหาเส้นทางของคนร้ายที่มุ่งหน้าไปยังฐานด้วยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ